กรณีของลุงพลวันนี้นะเรายกเข้ามารายงานเพราะว่าเราถือว่าเป็นกรณีข่าวที่เกี่ยวข้องกับสังคมแล้วก็วงการสื่อมวลชนแล้วด้วยนะครับเอาล่าสุดก่อนละกันคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยมีคนในวงการสื่อมวลชนนะครับ2คนที่ออกมาบอกนะครับว่าตัดสินใจลาออกจากต้นสังกัดนะครับคนแรกเนี่ยเป็นหัวหน้าช่างภาพนะครับคนที่2เนี่ยเป็นนักข่าวคนแรกเนี่ยชื่อว่าพี่ทรงพลเรืองสมุทรนะครับเป็นหัวหน้าช่างภาพโทรทัศน์ของทีวีช่อง1ซึ่งเอาจริงๆคุณผู้ชมเนี่ยก็ที่ติดตามกันมาอยู่ก็จะทราบกันดีนะครับว่าข่าวของลุงพลนั้นส่วนมากจะนำเสนอผ่านทางช่องไหนบ้างนะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งใน 2-3 ช่องที่เกาะติดข่าวนี้มาตลอดนะครับคุณทรงพลเนี่ยบอกนะครับว่าเขาขอโทษกับความเน่าเฟะกรณีลุงพลป้าแตนและบ้านกกอกจากน้ำมือของสื่อมวลชนอย่างพวกเราที่หยิบยื่นให้กับสังคมตลอด4เดือนที่ผ่านมานะครับคุณทรงพลบอกนะครับว่าตนนั้นทำหน้าที่เป็นหัวหน้าช่างภาพข่าวของ1ในสำนักข่าวที่นำเสนอข่าวนี้มาตลอดเล่าให้ฟังนะครับว่าผมทำข่าวที่นี่มานาน6ปีตั้งแต่วันแรกจนที่วันแรกที่ออกอากาศนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยความรู้สึกของเขาเนี่ยไม่สามารถถอดทนกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้ล่าสุดก็คือตัดสินใจเดินออกมาแล้วจากคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่ถูกนำเสนอโดยสื่อมวลชนกลุ่มหนึ่งและผมเนี่ยคือหนึ่งในนั้นที่มีส่วนที่ทำให้คดีความหนึ่งคดีกลายเป็นเรียลิตี้ชีวิตของลุงพลป้าแตนเรียลิตี้สร้างความแตกแยกของครอบครัวครอบครัวหนึ่งชีวิตคนในหมู่บ้านกกอกเรื่องไสยศาสตร์ความงมงายและการมอมเมาคุณทรงพลนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกเป็นอดีตหัวหน้าช่างภาพของทีวีช่องนี้เนี่ยก็บอกนะครับว่ายอมรับกันสักทีเถอะว่าเราเนี่ยคือตัวแปรสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดความบิดเบี้ยวทั้งหมดนี้ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับและหวังว่าเมื่อเหตุการณ์จบลงเนี่ยทุกอย่างนั้นจะคืนกลับเข้าสู่ความปกติอันนี้เป็นแถลงนะครับจากคุณทรงพลเรืองสมุทรอันนี้เป็นหัวหน้าช่างภาพอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักข่าวนะครับชื่อว่าคุณศักดาวรรณสุดคุณศักดาเนี่ยบอกนะครับว่าตอนนี้ได้ยุติบทบาทในฐานะผู้สื่อข่าวอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าเมื่อเราทำงานมาเรื่อยๆเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถฝืนความรู้สึกตนเองและเดินต่อไปได้เราเนี่ยตัดสินใจไปคุยกับพี่ที่เป็นรองผอ.ฝ่ายข่าวและบอกว่าเราอยากพักซึ่งพี่แกก็เคารพการตัดสินใจของเรานะครับช่วงเวลาที่เราทำงานอยู่ที่บ้านกกอกเพื่อติดตามคดีน้องชมพู่เนี่ยขณะที่เราอยู่ที่นั่นนานวันเข้าเราก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองต่างๆนานาและคำตอบในหัวเราเนี่ยทำให้เราไม่มีความสุขกับการทำงานก่อนที่จะบอกปิดท้ายนะครับว่าไม่อยากให้เพื่อนเหมารวมสื่อมวลชนอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าสื่อมวลชนเนี่ยก็เป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งทำงานภายใต้กรอบขององค์กรนะครับและการทำงานของแต่ละองค์กรเนี่ยย่อมแตกต่างกันสุดท้ายนี้ในนามของเราเองซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงในฐานะนักข่าวก็ขอโทษทุกคนต่อการนำเสนอข่าวที่เกิดขึ้นจนมันนำพามาถึงจุดนี้ได้นี่นะครับก็เป็นข้อความจาก1ก็คือช่างภาพ2ก็คือนักข่าวที่ทำข่าวเรื่องนี้นะครับทีนี้คุณผู้ชมอะไรนำพามาถึงจุดนี้เนี่ยเราสรุปกันหน่อยแล้วกันนะสรุปในแง่มุมทางสังคมในแง่มุมของสื่อในแง่มุมของคนที่ติดตามข่าวนี้อยู่ไกลๆนะคุณผู้ชมกรณีของลุงพลชื่อจริงเนี่ยก็คือชัยพลวิภานะครับลุงพลเนี่ยย้อนไป 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่นะครับซึ่งจนวันที่ลุงพลจุดแรกเนี่ยยังเป็นผู้ต้องสงสัยจนถึงวันที่กลายเป็นลุงพลฟีเวอร์เนี่ยมันผ่านเรื่องราวหลายอย่างนะครับผ่านเรื่องราวหลายจุดที่ทำให้สถานการณ์จากจุดเริ่มต้นเนี่ยหลายคนจำไม่ได้แล้วนะว่าจุดเริ่มต้นมันคืออะไรก่อย่ารู้ไหมพี่ลองไปตรวจสอบนะลองไปถามดูว่าชาวบ้านคนรอบๆบ้านพี่เนี่ยรู้จักลุงพลหรือเปล่าเขาบอกว่ารู้จักแต่พอไปถามว่ารู้จักน้องชมพู่ไหมเขาทำหน้าสงสัยว่าน้องชมพู่คือใครคือลืมไปแล้วคือลืมจุดเริ่มต้นไปแล้วว่าลุงพลเนี่ยมาเป็นคนดังมาเป็นคนที่อยู่ในความสนใจของคนได้อย่างไรนะครับค่ะอันนี้เป็นคลิปหนึ่งในหลักฐานของความโด่งดังของลุงพลนะครับลุงพลเนี่ยอัดคลิปลุงพลกินข้าวนะเฉยๆเลยอ่ะล้าน3วิวล้าน 300,000 วิวใช่นี่เราทำข่าวกันแทบตายได้พันวิวหมื่นวิวนะคุณผู้ชมลุงพลกินข้าวเนี่ยล้านกว่าวิวนะครับค่ะในทางโลกออนไลน์นะครับคนที่ก็มีคนวิเคราะห์ว่าคนกรุงเทพชนชั้นกลางเนี่ยก็เอาลุงพลเนี่ยมาทำเป็นมีมนะครับแซวอย่างนั้นแซวอย่างนี้เอามาทำเป็นรูปโปรไฟล์แต่ว่าในสังคมที่เกาะติดเรื่องนี้เนี่ยสังคมภูธรเนี่ยเขาก็เกาะติดแล้วก็ส่งกำลังใจ
แล้วก็ยกลุงพลเนี่ยเป็นฮีโร่จริงจังค่ะนะครับย้อนไปจุดเริ่มต้นเนี่ยคดีน้องชมพู่วัย3ขวบนะครับหายตัวลึกลับไปจากบ้านกกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเป็นห่วงน้องชมพู่กันมากนะครับประชาชน200กว่าคนนะครับตามหากัน3วัน3คืนแต่ว่าสุดท้ายนั้นก็พบศพน้องชมพู่หลังจากที่พบว่าน้องชมพู่เสียชีวิตลงเนี่ยก็มีจุดที่น่าสนใจหลายอย่างอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่บอกนะครับว่าได้ฝากตัวน้องชมพู่เอาไว้กับพี่สาวอายุ13ชื่อว่าสดิ้งสดิ้งเนี่ยบอกว่าจังหวะตอนที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ยเผลอหลับไปราวๆ10นาทีนะครับหลังจากนั้นตำรวจสืบสาวราวความพบว่าจริงๆเนี่ยสดิ้งเนี่ยไม่ได้หลับแต่ว่าเล่นแอปพลิเคชัน TikTok อยู่นะครับอันนี้จุดที่น่าสนใจข้อแรกอีกข้อหนึ่งที่คนสงสัยกันก็คือคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่เนี่ยก็โดนตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ยอมไปล้างหน้าศพลูกในวันสุดท้ายก่อนที่ลูกจะถูกเผาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นข้อสงสัยที่สังคมเกิดแต่ว่าลุงพลเนี่ยกระโดดเข้ามาเป็นตัวละครเพราะว่าแม่ของน้องชมพู่ซึ่งมีพี่สาวแท้ๆคือป้าแตนซึ่งก็คือภรรยาของลุงพลเนี่ยบอกว่าเธอนั้นสงสัยลุงพลที่สุดเพราะว่าที่ผ่านมานั้นลุงพลมีท่าทีดูท่าเนี่ยรักน้องชมพู่เป็นอย่างมากทำให้ในช่วงเวลาตั้งแต่1พฤษภาคมจนถึงในช่วง1เดือน2เดือนแรกของคดีความนี้เนี่ยกระแสสังคมเนี่ยก็เลยเพ่งเล็งไปที่พฤติกรรมของลุงพลมาตลอด2เดือนนะครับตั้งคำถามถึงขนาดว่าลุงพลนั้นเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะเป็นฆาตกรมือเปื้อนเลือดแล้วก็เป็นไปได้หรือเปล่าที่จะทำการฆ่าข่มขืนน้องชมพู่นะครับแต่หลังจากที่ผ่านไปได้2เดือนคุณผู้ชมตำรวจเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าผลชันสูตรศพของน้องชมพู่เนี่ยไม่พบร่องรอยการข่มขืนฆาตกรรมและการทำร้ายร่างกายกระเพาะเนี่ยไม่มีอาหารหลงเหลืออยู่ไม่พบความผิดปกติที่เกิดจากการโดนทำร้ายกะโหลกศีรษะเนี่ยไม่พบการแตกร้าวคอไม่หักไม่มีรอยฟกช้ำอวัยวะเพศไม่มีการถูกล่วงละเมิดเยื่อโพรหมจรรย์เนี่ยอยู่จนครบสมบูรณ์นะครับแล้วก็ปรากฏสาเหตุที่น้องชมพู่เสียชีวิตเนี่ยก็คือการขาดอาหารและน้ำจนเสียชีวิตไม่มีการทำร้ายใดๆเกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจนั้นเผยผลชันสูตรศพเช่นนี้เนี่ยทำให้สังคมก็เริ่มคลายข้อสงสัยต่อลุงพลตอนนั้นเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับก็ยังมีแฮชแท็กอีกอันนึงก็คือแฮชแท็กเซฟลุงพลอยู่เลยนะคนก็บอกโอ้โหลุงพลเนี่ยที่เห็นใจกันเพราะว่า2เดือนที่ผ่านมาลุงพลจะต้องกดดันขนาดไหนกับการที่ถูกตกเป็นต้องเป็นคำถามของสังคมนะครับเป็นเป้าสงสัยแล้วก็มีแฮชแท็กเซฟลุงพลเกิดขึ้นหลังจากที่มีกระแสความป๊อปปูล่าของลุงพลทำให้ลุงพลเนี่ยมีงานต่อเนื่องค่ะนะครับงานเล็กงานน้อยนะครับงานโชว์ตัวงานร้องเพลงงานร้องเพลงนะครับลุงพลเนี่ยไปร่วมกับศิลปินระดับประเทศนะครับอย่างคุณจินตลาภูลาภไปร้องเต่างอยฉบับจินตลาฟีเจอริ่งลุงพลนะครับปล่อย MV ออกมาเนี่ยแป๊บเดียวขึ้นทะยาน2ล้านวิวนะครับติดเทรนด์อันดับ1นอกจากนั้นอย่างที่บอกเจ้าคลิปลุงพลกินข้าวเนี่ยก็เป็นหลักฐานชัดเจนแล้วว่าอะไรที่เป็นชื่อของลุงพลเนี่ยคนมันสนใจจริงๆนะครับยอดวิวแตะเข้าไป1ล้าน3แสนวิวนะครับในช่วงเวลาอันสั้นแล้วก็ไปเล่นในมิวสิกวิดีโอที่กำกับโดยคุณอุ๊บวิริยะพงษ์อาจหานะครับหลังจากนั้นหลังจากที่กระแสมันบูมขึ้นมามากๆเนี่ยก็เริ่มมีสินค้าต่างๆเชิญลุงพลไปเป็นพรีเซนเตอร์บ้างไปร่วมงานเปิดตัวบ้างซึ่งภาพที่หลายคนไม่คาดคิดก็คือว่าบางงานที่ลุงพลไปปรากฏตัวเนี่ยมีคนถ่ายคลิปมีคนไปต้อนรับแบบนี้นะครับแล้วคนก็เริ่มตั้งข้อสังเกตกระแสมันเริ่มตีกลับนะคนเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะสุดท้ายเนี่ยลุงพลก็เป็นญาติน้องชมพู่ถูกไหมค่ะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับคือเรื่องคดีความเนี่ยยังสืบสาวกันอยู่แต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าลุงพลเนี่ยเป็นญาติน้องชมพู่จริงๆแล้วญาติตัวเองก็เสียชีวิตนะครับแล้วทำไมลุงพลระยะหลังเนี่ยกลับอาศัยช่วงเวลาแบบนี้นะครับเหมือนว่าความรู้สึกที่หลานตนเองเนี่ยเสียชีวิตไปเนี่ยมันหายไปไหนทำไมกลายเป็นคนดังแล้วก็ทำตัวแบบนี้และอีกอย่างนึงก็คือกระแสแบลุงพลเนี่ยก็สะท้อนกลับไปที่สื่อมวลชนได้ว่าโอ๊ยทำไมต้องไปเกาะติดข่าวลุงพลนานเป็นเดือนๆนะครับ 3-4 เดือนจนกลายเป็นกระแสลุงพลฟีเวอร์และนำมาสู่ภาพที่เห็นแบบนี้ค่ะต้องบอกว่าพอสื่อนำกระแสเรื่องราวที่เป็นเรื่องอย่างลุงพลเนี่ยก็ปรากฏว่าในช่วงเวลาเดียวกันปกติอ่ะพี่เอ็มช่วงที่เป็นเขาเรียกว่าพรามไทม์ใช่ไหมของทีวีนะคะปกติจะเป็นละครดังๆใช่ไหมคะปรากฏว่าตอนนี้รายการข่าวเนี่ยสามารถที่จะมีเรตติ้งพุ่งสูงกว่าละครหลังข่าวได้อีกเหมือนกัน
ใช่เนี่ยนะครับก็คือกระแสเนี่ยมาแรงจริงๆนะครับในวงการข่าวก็รู้กันดีว่าข่าวลุงพลนั้นดึงเรตติ้งได้จริงๆนะแต่ว่าในเวลาเดียวกันกระแสสังคมเขาก็ร้องขอแล้วว่าโอ้โหพอเถอะมันเริ่มชักจะไปกันใหญ่แล้วนะครับหนึ่งในนั้นก็คือครูลูกกอล์ฟคณาทิพย์สุนทรรักนะครับก็โพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียบอกนะครับว่าสื่อหลักสื่อรองสื่อใดๆตอนนี้เนี่ยพวกคุณสามารถเปลี่ยนเรื่องราวการเสียชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งให้กลายเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอคะไม่มีใครในองค์กรเตือนกันบ้างหรือว่าเอใจสักหน่อยหรือเปล่าส่วนพวกเราเนี่ยคงทำได้แค่ไม่ไปแชร์ข่าวพวกนั้นต่อนะครับหรือว่าเมื่อวานนี้ในเวทีประกวดนางงามก็มีคำถามนี้ด้วยกันใช่ไหมคะที่ Miss Universe Thailand เนี่ยนะคะก็มีการถามเรื่องประเด็นลุงพลนี่แหละค่ะบอกว่ารู้สึกยังไงกับการที่สื่อมีความชอบธรรมหรือไม่ที่จะมีการผลักดันลุงพลจนกลายมาอยู่ในสายตาของประชาชนนะคะซึ่งน้องที่เป็นคนตอบคำถามถึงเรื่องนี้เนี่ยก็บอกว่าในความคิดส่วนตัวของตัวเองนั้นสื่อก็ควรที่จะมุ่งเน้นไปในคดีมากกว่าควรจะไปโฟกัสตรงนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าการที่คนเราใช้สื่อไปในทางที่ผิดโดยเน้นไปที่ลุงพลจนเขามีอิทธิพลมากกว่าคดีเรื่องของน้องชมพู่ซะอีกกลายเป็นว่าคดีนี้ไม่จบสักทีเหมือนกลับว่าเป็นการนำโอกาสให้กับตัวเองมากกว่าที่จะทำให้คดีเนี่ยจบลงนะคะซึ่งพอคลิปนี้เผยแพร่ไปก็มีคนที่เข้าไปเห็นด้วยนะคะกับคำตอบของผู้เข้าประกวดนางงามคนนี้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ